ถึงพวกที่ส่งอีเมลมาป่วนโรงเรียนกูหน่อยนะมึงนึกถึงคนไทยคนอื่นเขาบ้างเขาจะมองคนไทยยังไงมึงจำวันที่มึงป่วนบริษัทผัวกูได้มะส่งไปทุกสาขาทั่วโลกมึงจำได้มะนอกจากมึงทำอะไรกูไม่ได้แล้วนะเขายังเกลียดคนไทยอีกนี่มึงเอาอีกแล้วใช่ไหมใช่กูทำคลิปคอมเพลนเรื่องคนไม่ล้างถ้วยฝรั่งนะถ้ามึงพูดความจริงไม่ว่าเรื่องอะไรเขารับฟังเพียงแต่เขาไม่รู้ก็ขอบใจมึงนะที่เป็นเจ๊ดันนะจนทุกวันนี้ในครัวสะอาดสะอ้านหมดแล้วเพราะว่าก็ช่วยกันทำเพราะครูปฏิวัติใหม่หมดแต่กูถามมึงหน่อยที่มึงส่งจดหมายมาปุส่งจดหมายเมลมาป่วนนะกูนะไม่รู้หรอกนะแต่มีกูก็แปลกๆใจว่าเอ๊ะวันนั้นทำไมครูเขามาจับไหล่แล้วบอกว่าซาร่าฝากคิดถึงคนไทยด้วยนะก็มึงไปดูเหอะมันจะมีอยู่คลิปนึงที่ครูก็ฝากคิดถึงนะครูก็ฝากถึงคนไทยทั่วโลกนะคือมึงเอากันอีกแล้วใช่ไหมแห่กันส่งเมลมาป่วนอีกแล้วใช่ไหมมึงจำไว้นะเขาไม่ได้มองที่กูเขามองที่คนส่งและถ้าเกิดเขามีอคติกับคนไทยขึ้นมาเกลียดคนไทยขึ้นมามึงนึกถึงคนไทยคนอื่นเขาบ้างเขารู้จักกูตัวเป็นเขาพิจารณาเองว่ากูดีหรือไม่ดีมึงไม่ต้องเสือกสารแนมาบอกเขาแล้วอีเหี้ยจำไว้อีสารแนมึงนึกถึงคนไทยคนอื่นเขาบ้างมึงส่งเมลมาหาเขาเนี่ยโทษคิดจะทำลายกูมึงถ้าเขาไม่ให้กูทำคลิปในโรงเรียนกูก็ไม่ทำกูเป็นคนเชื่อฟังคุณครูแต่ครูเขาไม่เคยห้ามกูเลยมึงเข้าใจไหมถ้าเขาบอกว่าฉันไม่ให้เธอทำคลิปแล้วนะกูไม่ว่าเพราะยังไงกูก็ทำที่ระเบียงบ้านกูอยู่แล้วแสงเท่ากันกับตรงนี้เปียบเลยอ่ะคือกูชอบแสงที่นี่มันสวยนะชอบนะก็เพราะพวกมึงไม่ใช่เหรอที่กูบอกว่ากูมาเรียนหนังสือพวกมึงมันไม่ได้เรียนหรอกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะพวกมึงหรอกเหรอที่กูออกมาทำคลิปเนี่ยใครคะก็พวกมึงไงจริงๆแล้วกูตรงนั้นอะตรงระเบียงกูนะหมอผัวกูก็ทำงานไปกูก็ข้างนอกไปเสียงดังแล้วที่ในบ้านกูพูดไม่ได้ดังหรอกเพราะว่ามันไปรบกวนห้องอื่นเขาที่นี่เขาเหมือนกันตอนนี้ไม่มีใครกูพูดได้จัดเต็มแต่ถ้ามีคนมากูไม่ได้แหกไม่กล้าแหกปากอย่างนี้หรอกแต่กูให้พวกมึงรู้ไงว่ากูเป็นนักเรียนนักเรียนทุนการศึกษาของสวีเดนที่ทุกคนมีสิทธิ์ได้เล่าเรียนสุดความสามารถของตัวเองโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทสักสลึงแถมมีเงินช่วยด้วยสวัสดิการประชาชนเป็นยังไงคะที่ส่งจดหมายมาหาที่โรงเรียนกูเนี่ยพวกมึงได้เรียนฟรีที่ประเทศไทยกันหรือยังเรามีพระราชาที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกนะแล้วก็มีบ่อน้ำมันที่ส่งออกอันดับ20กว่าต้นๆของโลกและมีเหมืองทองคำที่ใหญ่มหาศาลจะไม่มีใครรู้เลยถ้าไม่มีคนรอบเหมืองเป็นมะเร็งรู้หรือยังคนรอบเหมืองยอมหุบปากเพราะว่าให้เป็นเพราะว่ายื่นข้อเสนอว่าจะส่งเสียลูกเรียนทุนเด็กต่อคนนะเรียนน่ะตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรีเนี่ย3ล้านกูมอรอนสาเย้เหรออย่าเลล่าเลยคุณครูมาเรียกละนะทุนต่อคน3ล้านบาทกูให้เลยนี่เรื่องจริงแต่ที่นี่เรียนฟรีทุกคนแม้แต่แก่อย่างกูที่จะเอาความรู้ลงเขาก็สอนเต็มที่นี่ครูมาตามลงแล้วสวยมาเนอะโอเคนะรักนะจุ๊บแค่นี้นะถ้ามึงยิ่งปวดนะคนไทยยิ่งเน่ามึงจำเข้าไว้อีกสัก